นี่เราต้องทำอะไรเนี่ยเชื่อหมุนลิงเหรอไหนพลอยงงมันจะมองออกละแค่แบบหมุนภาพเพื่อให้มันแบบตรงจุดยากนะเหมือนเกมนี้จะไม่ยากโบโอ้ยน้ำหนูผูกโบเป็นเหมือนโคนันด้วยผูกโบแบบโคนันน่าจะใช่นะคะเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นพัซเซิลน่าจะเป็นพัซเซิลที่แบบของแต่ละด่านเอตรงไหนตรงนี้เรียบร้อยง่ายมากเลเวล1ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเลเวล1เลเวล2อันนี้ก็ง่ายอีกแล้วเป็นเอ๊ะทำไมพอรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมีอะไรแปลกๆมันก็ลอกมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนภาพมันหลอกตายก็ไม่รู้อะโอเคนี่อะไรเนี่ยอาจจะเป็นต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งมีเวลาหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เรื่อยๆเพราะแต่มันง่ายอย่างนี้พอเล่นแป๊บเดียวก็จบแล้วดิลิสส่วนของอะไรเนี่ยภาพสวยมากเลยค่ะเอาภาพมาให้เล่นแบบว่าก็ดูดีอยู่สวยละอ๋อตรงนี้ตาลายเพราะว่าเกมนี้ตาลายแฮะเลเวล2ก็ผ่านไปแล้วเป็นน่าจะเป็นกระโลกนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผลของอะไรอะลูกสนเหรอวันนี้จมเป็นแค่แน่นอนคอยแบบหินน้ำหนามไม่ใช่เลยน้องเม่นของเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องต่อให้เสร็จก่อนนะคะเราจะรู้ได้ก็เพลินดีนะหมุนแบบเป็นน้องเม่นเฮ้ยมันจะผิดแฮะมันคืออะไรอะดอกไม้หรอเป็นเม่นที่อยู่ตรงดอกไม้โอ้น่ารักภาพแบบว่าน่ารักมากเลยนะคะเป็นดอกแบบเหลืองๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นแบบโขดหินอ๋ออันนี้น้องกระรอกโอ้มันจะมีช่วงจังหวะที่แบบภาพมันจะหลอนตาแล้วแบบทำให้เราแบบไม่แบบมันเหมือนมีภาพซ้อนกันหลายภาพไม่รู้ว่าทุกคนแบบเห็นมันพลอยหรือเปล่านะเมื่อกี้ถูกแล้วอันนี้ต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยน่าจะแปลกๆแฮะอ๋อไม่แปลกหรอกไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่าไม่น่าแปลกเสร็จแล้วนะคะเป็นน้องกระรอกที่อยู่บนกิ่งไม้โอ้แต่พอหลังๆรู้สึกว่าภาพมันแบบหลอกตามากขึ้นเฮ้ยหนูอันนี้สีขนจะแบบว่าเริ่มแบบว่าคล้ายๆกันละกลมกลืนน้องมันขนนกเลยเฮ้ยน้องทำมือแบบเนี้ยน่ารักอะไรอยู่ข้างหลังนะเติมหูให้น้องก่อนนะโอ้ข้างหลังนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันแต่พอมองว่าเป็นหางน้องพลอยก็มองมันยังอึไม่ได้เลยเรียบร้อยข้างหลังนี้อะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะกลมตรงเนี้ยแต่ว่าน้องขนฟูมากเลยฮะดูดีแบบยาวด้วยโอ้ยน่ารักเติมอุ้ยตรงนี้คืออะไรเอ่ย
เหมือนแบบน้องชี้นิ้วจิ้มเลยเอตรงนี้เริ่มงงๆภาพเฮ้ยเมื่อกี้ถูกแล้วตรงนี้น่าจะผิดน้องโผล่ขึ้นมาจากต้นไม้เอาน้องเกาะขาไว้เหมือนอันนี้ตัวชูก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าน้องคือตัวอะไรเหมือนกันแต่ว่าน้องเหมือนแบบโผล่มาจากหินหรือว่าต้นไม้ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อพอรู้ละเขาจะให้เราเห็นแบบว่าภาพที่แท้จริงมันรอบหนึ่งเสร็จแล้วภาพมันจะเปลี่ยนเป็นหมุนชึ่งอันนี้ถูกปะเนี่ยน่าจะถูกนะคือพลอยอยากให้ทุกคนสัมผัสถึงความฟินมากเลยเวลาที่ภาพมันต่อกันได้มันแบบมันประสานเป็นแบบภาพเดียวอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะถูกอ่ะพลอยมันรู้สึกฟินมากเลยเวลาที่ภาพมันเชื่อมต่อกันแล้วมันมองเห็นนี่เป็นหนูท่อหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าใช่หนูท่อไหมตรงนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เราเล่นเร็วมากเลยท่านเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะคาปิบาร่าเลยของชื่อเราสัตว์อันนี้คือแบบน่าจะมีแต่สัตว์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยขนฟูละโอ้ตรงนี้จะลายตาหน่อยๆนะคะแต่พอแบบมันต่อภาพได้แล้วภาพมันแบบจึ้มแบบเชื่อมกันเลยอ่ะโอ้อันนี้เป็นต้นไม้เยอะหน่อยก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบงงๆอันนี้น่าจะเป็นเป็นหนูเขาเรียกอะไรนะพอนึกชื่อไม่ออกแต่ว่าน่าจะเป็นอยู่ในตระกูลหนูด้วยหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะคะว่าน้องคือตัวอะไรตาแบบง่วงนอนเลยวี่อันนี้มันขนน้องเปียกน้ำฟินตอนหมุนภาพความรู้สึกแบบฟินมากเฮ้ยมันเหมือนมันจะถูกแล้วอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะตัวบีเวอร์เหรอคือพลอยดูไม่ออกอันไหนหูน้องเห็นน้องน่ารักแล้วน้องทำท่าอีกแล้วนะคะเจ๊เอ๋แบบสวัสดีจ้าเจ๊เอ๋เดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกสัก2ด่านแล้วกันนะนี่ตาเป็น2สีใช่หรือเปล่าเป็นหนูอีกแล้วโหหนวดแบบอลังจังเลยอ่ะอ๋อแต่ถ้าพอรู้สึกว่าถ้าไล่จากตรงกลางมาข้างๆอันนี้มันจะง่ายเลยนะด่านที่10นะคะชุ่งหมายว่าคนที่ทำเกมนี้น่าจะชอบหนูอ่ะคือต้องมีภาพหนูหลายๆภาพแล้วก็ต้องไปดัดแปลงให้ภาพมันออกมาในลักษณะนี้นะคะเกมนี้เป็นเกมที่ไม่ได้เน้นยากเน้นเพลินไม่ได้ตาลายด้วยเอแต่อันนี้พลอยอาจจะตาลายไปละตรงนี้มองไม่ออกไง
งนี้พลอยงงมากเลยเลยต้องมาไล่ตรงนี้ก่อนก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะคะเอ๊ะตอนนี้นะเราก็ผ่านด่านที่11ชื่อเปล่าด้วยมีแบบฟองๆขึ้นไปด้วยอันนี้คือปกติปะเนี่ยจำไม่ได้แล้วอันนี้คืออะไรอ๋อมีย้อนกลับไปได้ด้วยนะคะขออีกภาพหนึ่งกำลังมันเลยโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้งงๆโอเคจับต้นชนปลายถูกละต้องหาจุดให้ได้ว้าอันนี้น่าจะอย่างนี้นี่เป็นเลเวลความยากเพิ่มขึ้นใช่ไหมเนี่ยโอ้อันนี้เกือบแบบงงอันนี้คือใช้เวลานานมากอันนี้เริ่มงงแล้วนะคะสำหรับภาพนี้ก็ดูไม่ค่อยมีอะไรนะแต่มันก็งงอยู่นะคะอันนี้ก็เน้นความน่ารักของน้องๆนะคะใครที่ชอบน้องๆแล้วก็อยากมีเกมเล่นเพลินๆก็มาเล่น